สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เราประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมากไม่ตรงมากกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็เลยลืมมาจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดำภาษาไทย YouTube เจดำ Official Subscribe สั่งกระดิ่งให้ฉันด้วยนะยายหลอดเอาละจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจดำผ่านทางบริษัทเรียลแฟนนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันแบบ Triple Match เลยนะแมนยูไนเต็ดเจอกับทางนักการคารักเชนซียูไนเต็ดดวลกับบอนมัสและปิดท้ายทริปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูไนเต็ดรอล้างแค้นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูไนเต็ด3เกมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอันลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ 219,000 บาท3เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจดำติดต่อได้เลยนะที่ LINE @realfan789 นะจ๊ะหรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ0859996592นะจ๊ะ0859996592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนจะดำรับประกันอะไรจุกรูเอาฝากด้วยแล้วกันทัวร์ดีๆจากเรียลแฟนไปดูบอลกับเจดำที่โอลด์ทราฟฟอร์ด3เกมเลยรีบติดต่อสอบถามไปกันแล้วกันนะจ๊ะไปดูด้วยกันควิกเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลน้องแม่ขี้เมาน้ามีเบียน้ามีเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะออร์แลนโดไพเรตส์นะก็เปิดบ้านแพ้เอโชเก้ไป 0-1 อ่ะไปดูซุปเปอร์ลีกของประเทศที่โอ้โหหาเรื่องเก่งนะอันธพาลมั่งละลานกันไปทั่วมาราวีนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของการองก้ายูไนเต็ดก็เปิดบ้านชนะมาฟโกไป 2-0 ดิวิชั่น1ของไลบีแพปไลบีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะกลอมฟาร์มานะจ๊ะก็เสมอกับ LPRC ออยเลอร์ไป 1-1 อีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะเป็นซานโตสโทฟรีนะบอลถ้วยขาวยักษ์หน้ายักษ์เอวเตะกันเหมือนเดิมเมื่อคืนนะทางด้านของไบฮาเปิดบ้านแพ้กับชันดิกาไป 0-2 นายจ๋ายักษ์หน้ายักษ์เอวอ้าวไปดูกันที่ฟุตบอลถ้วยของห้องเช่าฮ่องกงนะจ๊ะเมื่อคืนนะวูฟูไตโปนะก็เปิดบ้านชนะฮ่องกง FC ไป 2-1 อ้าวไปดูคัดเลือกยูโร2024กันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะจอร์เจียถล่มไซปรัส 4-0 นะนอร์เวย์แพ้สเปน 0-1 ส่งผลให้สเปนเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่เยอรมันเป็นที่เรียบร้อยนะตุรกีก็ถล่มลัตเวียไป 4-0 นะจ๊ะเวลส์เอาชนะโครเอเชีย 2-1 เช็กก็ชนะหมู่เกาะฟาโรไป 1-0 แล้วก็โปแลนด์เสมอมอลโดวา 1-1 จ้าอ้าวนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันนะพวกแกนะหลังจากที่รู้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะก็เรียบร้อยโรงเรียนเกรเซอร์ไปอีก1รายสำหรับท่านชีคจัสซิมบินฮามัดอัลทานีนะจ๊ะหรือว่าเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์กาตาร์นะนักธุรกิจชื่อดังชาวกาตาร์เนี่ยถอนสมองเรียบร้อยเลิกดีลการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางราชบุรีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากยืดเยื้อมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะแล้วก็มาเดดไลน์ออฟเฟอร์กันหรือว่าข้อเสนอสุดท้ายเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาจนเข้าสู่เดือนมิถุนายนก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าออกมาลากยาวมา5เดือนเต็มตอนนี้เข้าเดือนตุลาคมสุดท้ายท่านชีคจัสซิมประกาศผ่านทางตัวแทนของตัวเองแล้วแม้จะไม่เปิดเผยข้อเสนอสุดท้ายเพราะว่าต้องเป็นความลับต่อไปเนี่ยนะแต่ก็ยืนยันชัดเจนว่าทีมงานจากกลุ่มทุนกาตาร์เนี่ยตัดใจถอนตัวออกจากกระบวนการเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะเอาไล่ไทม์ไลน์แบบนี้ก็แล้วกันนะตระกูลเกรเซอร์เนี่ยเปิดขายทีมแมนยูไนเต็ดหาผู้ร่วมทุนหรือจะเทคโอเวอร์ 100% เปลี่ยนเจ้าของไปเลยเปลี่ยนมือไปเลยก็ได้ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว2022นะยาวมาเรื่อยๆๆบิดสุดท้ายก็คือพฤษภาคมมิถุนายนเขาบอกว่าจะประกาศสุดท้ายก็ยื้อมาเรื่อยมิถุนาก่อนแล้วกรกฎาคมสิงหากันยาจนนี่ตุลาก็ยังไม่ประกาศอยู่ดีว่าใครจะเป็นเจ้าของใหม่ของแมนยูไนเต็ดหรือใครจะเป็นผู้ร่วมทุนทำให้ท่านจิ๊กจัสซิมบอกโอ้โหกูรอไม่ไหวคนรวยใจร้อนนี่กูรอมาเกือบปีแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ยอมขายสักทีนะมูลค่าที่เขาบอกเนี่ยนะท่านชีคเนี่ยยื่นไปเนี่ยเขาบอกว่ายื่นไปอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านปอนด์นะใช้ตัวเลขกลมๆแบบนี้นะ 4.5 พันล้านเนี่ยเป็นเงินที่จะเข้าตัวของตระกูลเกรเซอร์ส่วนอีก 1.5 พันล้านเนี่ยจะเป็นเงินที่มาบูรณะโอลด์ทราฟฟอร์ดมาซ่อมแซมแคริงตันหรือว่าสนามซ้อมของยูไนเต็ดให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็มาช่วยเคลียร์หนี้ทั้งหมดของสโมสรไม่พอเงินส่วนที่เหลือจะใช้เสริมทัพให้กับสโมสรแมนยูไนเต็ดนั่นเองแต่ตระกูลเกรเซอร์มองว่าน้อยไปเพราะประเมินแล้วว่ามูลค่าของสโมสรแมนยูไนเต็ดปัจจุบันเขาคิดเอาเองว่าน่าจะทะลุหลัก 10,000 ล้านปอนด์นั่นเองก็ทำให้ท่านชิคจัสซิมบอกมึงก็ไปหาคนอื่นขายก็แล้วกันมีแค่คนเดียวที่จะซื้อราคา 10,000 ล้านปอนด์ได้นะนั่นคือ
ตามนั้นนั่นแหละนะจ๊ะอ้าวก็ถอนตัวไปเรียบร้อยถือว่าปิดฉากข่าวลือยาวนานเกือบ1ปีกับกลุ่มทุนกาตาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะไม่มีเจ้าของใหม่เป็นกลุ่มทุนจากกาตาร์แน่นอนแล้วนะหืมเกรเซอร์มึงนะมึงทีนี้มันก็มีสื่ออย่างเทเลกราฟเขารายงานเพิ่มเติมแบบนี้พวกแกแต่นี้ขยับมาอีกกลุ่มทุนนึงบ้างเป็นกลุ่มทุน Eneos จากท่านเซอร์จิมแรดคลิฟหมาเศรษฐีชาวอังกฤษนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีทีมฟุตบอลในสังกัดหรือว่าที่เจ้าตัวเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของอยู่2ทีมนั่นคือโลซานสปอร์ตในฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์และอีก1ทีมนั่นคือนีสในลีกเอิงซึ่ง2ทีมนี้ผลงานก็ไม่ได้เรื่องเลยบริหารก็รุ่มๆดอนๆสเปซสปาไปเรื่อยแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นผู้ดูแลกิจการด้านบริหารทางฟุตบอลให้กับแมนยูไนเต็ดเว้ยเพราะตระกูลเกรเซอร์เนี่ยตอบรับข้อเสนอมูลค่า 25% จากที่ท่านเซอร์จิมไรท์คลิฟและกลุ่มทุนเอเนออสยื่นซื้อมาเนี่ยนะเขาบอกว่า 25% เนี่ยจะจ่ายเงินแค่ 1,350 ล้านปอนด์เท่านั้นเองเพื่อขอหุ้นส่วนนี้และจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการเรื่องของฟุตบอลให้กับแมนยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งการถอดถอนการยกเลิกสัญญาการไล่ออกการฉีกสัญญาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสโมสรไล่จนมาถึงผู้เล่นเลยนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าจะจริงไม่จริงซึ่งที่ทำมองว่าถ้าเกิดซื้อหุ้นแค่ 25% แล้วได้จัดการขนาดนี้มันจะเวอร์ไปหรือเปล่าตระกูลเกรเซอร์มันจะยอมปล่อยให้ท่านเซอร์จิมไรท์คลิปทำแบบนั้นเชียวหรือนะอันนี้ก็เป็นสื่ออย่างเดอะเทเลกราฟเขารายงานก็ฟังหูไว้3หูแล้วกันแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเกรเซอร์เองอาจจะแบบหาหนังหน้าไฟมาสักตัวนึงอ่ะเอางี้ไหนๆท่านชีกไม่ซื้อใช่ไหมเซอร์จิมมึงมาช่วยหน่อยมาช่วยแบ่งเบาคำด่าไปจากกูหน่อยอะไรแบบนี้ก็แล้วกันนั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าจะจบเป็นที่กลุ่มทุนจากท่านเซอร์จิมไรท์คลิฟที่ 25% หรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะโดยหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นของตระกูลเกรเซอร์เหมือนเดิมนั่นเองนะอ้าวอดทนกันต่อไปแล้วแฟนแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะอ้าวทีนี้มาดูกันที่1คนที่ช่วยเซฟเก้าอี้ให้กับเอริกเทนฮากุนซือหัวสวยของแมนยูไนเต็ดอย่างสกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เช็ดเคแมตโทมิเน่นั่นเองหลังจากเหมาคนเดียว2ประตูก่อนเบรก FIFA Day ไปในเกมที่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดแบบบุดบิดรอดตายเหมือนควายควิด2-1ในช่วงนาที90+3 90+7นั่นทำให้สื่อดังอย่าง Daily Starเขารายงานว่าตอนนี้เอริกเทนฮากเริ่มจะหลงไหลในตัวของลูกรักคนใหม่ของเจ๊อย่างสกอตตี้แล้วนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เตรียมบอกบริหารของยูไนเต็ดว่าอย่าปล่อยตัวแม็กทอมออกจากทีมในช่วงมกราคมนี้แม้ว่าจะมีหลายต่อหลายทีมสนใจในตัวของแม็กทอมไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะจ๊ะหรือแม้แต่บาเยิร์นมิวนิกก็ตามที่เคยให้ความสนใจในตัวแม็กทอมเมื่อตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเทนฮากเนี่ยมองว่าเฮ้ยไอ้แม็กทอมเนี่ยมันมีความเป็นยูไนเต็ดสูงและลงสนามมายูไนเต็ดทุกรายการไปเนี่ยแค่6นัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองอีกเยอะจนกว่าจะถึงมกราคมแล้วเชื่อว่ามกราคมจะเป็นช่วงสุกงอมที่จะไม่ฟอร์มของสกอตตี้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะไม่ปล่อยตัวให้กับทีมไหนนั่นเองนะเพราะกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์วัย26ปีรายนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นเองนะนั่นคือเรื่องราวของเทนฮากที่เซฟแม็กทอมเพราะแม็กทอมก็เซฟเทนฮากก่อนนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่รองกัปตันทีมของพวกพี่ๆพี่มึงมาหาหน่อยหลังจากเกมโพนี่มีแชมป์ด้วยกันมีแชมป์ด้วยกันมีรู้แชมป์มันเก่งมากเลยเก่งมากหายก็เลยเบื่อซีมันเลยของปีนี้เป็นของปีนี้เป็นแล้วมึงเจ็บหัวอะไรกันมึงขาดอะไรแล้วเป็นลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเทรนด์เอเซเดอร์เกมรุกปรับเกมรับแมวอาร์โนนะจ๊ะก็ออกมายอมรับว่าโอ้โหตอนนี้สับสนโอลแมนคล้ายๆเจ๊ดำเลยนี่สับสนทางเพศอันนั้นสับสนทางตำแหน่งโดยหนูเทรนด์เนี่ยบอกเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยถนัดเล่นแบ็คหรือถนัดเล่นกองกลางมากกว่ากันแล้วในปัจจุบันเพราะช่วงหลังกับลิเวอร์พูลเนี่ยเยนคล็อปกุนซือเดอะนอร์มอลแมนก็ขยับเจ้าตัวเนี่ยจากแบ็คขวาก็เหมือนมาเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็คตำแหน่งยอดฮิตโอ้โหอีเป๊ปคนเดียวเลยพาเพี้ยนไปทั้งยุโรปทั้งโลกเลยก็ว่าได้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวแจ้งเกิดจากตำแหน่งแบ็คขวามาตลอดแล้วก็มีอยู่หลายช่วงหลายเวลาที่กลายเป็นแบ็คขวาที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกคนหนึ่งของยุคเลยก็ว่าได้แต่ปัจจุบันเนี่ยปี2ปีเนี่ยไอ้โมเดลอินเวิร์ตฟูลแบ็คหรือว่าไอ้แบ็คที่หุบมาเล่นมิดฟิลด์ได้เนี่ยมันมาแรงมากแล้วเทรนด์ก็ทำได้ดีกับทั้งลิเวอร์พูลและกับทีมชาติอังกฤษด้วยนั่นเองนะทำให้เจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าความจริงคือหนูก็ไม่รู้นะฮะว่าหนูถนัดตำแหน่งไหนแน่นะฮะมันก็อยู่ที่แท็กติกของกุนซือของแต่ละทีมนะฮะปกติเล่นแบ็คให้กับลิเวอร์พูลฮะ 5-6 ปีที่ผ่านมาหนูก็มีอิสระในการเติมเกมรุกตลอดนะฮะแล้วก็เล่นริมเส้นเพื่อครอสบอลไปตลอดแต่พอเล่นทีมชาติอังกฤษแพ้มันก็แตกต่างออกไปฮะโดยทางเทคนิคเทคโนพาณิชย์ช่างกลแล้วเนี่ยนะฮะ2ระบบเนี้ยก็เปิดโอกาสให้หนูเนี่ยเล่นในตำแหน่งแบ็คเหมือนเดิมนั่นแหละฮะมันไม่สำคัญหรอกฮะว่าจะเป็นแบ็คหรือเป็นกองกลางนะฮะแต่ว่าหนูเนี่ยต้องได้เล่นกับลูกบอลและหนูจะมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ช่วยคุมจังหวะให้กับทีมได้ด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าหลายคนก็เห็นหนูเป็นกองกลางหนูเองก็มองว่าอนาคตหนูจะมาเป็นกองกลางก็ได้แต่หนูไม่ได้คนตัดสินใจนะฮะก็อยู่ที่กุนซืออยู่ที่โค้ชแหละฮะว่าจะมอบหมายให้หนูเล่นตำแหน่งไหนขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะหนูก็คุยกับพี่ประตูใต้หรือพี่เซาเกตนะฮะว่าอยากจะให้หนูเล่นกองกลางมากขึ้นไหมพี่เซาเกตเองก็บอกว่ามีโอกาสนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวอนา
าคตก็รอดูตอนนี้หนูก็ตื่นเต้นมากเลยฮะเอาตามนั้นซีดามองว่าถ้าเกิดเทรนด์เล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็คจะดําว่าโอเคแต่ถ้าไปเล่นกองกลางเลยจะดําว่าอาจจะคุ้นชินกับการมีพื้นที่เล่นเยอะๆมากกว่าที่จะถูกบีแพ็คแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางแบบแน่นๆแบบนั้นนั่นเองอาจจะทำให้ประโยชน์ของเขาไม่ 100% เหมือนตอนเล่นทางกว้างนั่นเองนะจะเอารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์เกมรุกปุบปับเกมรับแมวอาโนลูกรักน้องนิกรัชดานะจ๊ะเอ้ายังอยู่ที่เรื่องราวของพี่บอลโอ้ยวันละรอบพอแล้วจะขาดใจลิเวอร์พูลต่อเนื่องเลยเป็นสื่ออย่างเดอะมิเรอร์เขารายงานในนี้ฟังหูไว้3หูนะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยนะเล็งไปที่เลอรอยซาเน่ เลอรอยซาเน่นะจ๊ะปีทีมชาติเยอรมันของพี่เสือไบร์มันอีกเตรียมจะมาสืบทอดคายตะขาบรับตะขาบจากโมซาร่ายักษ์หน้ายักษ์เอวตัวรุกทีมชาติอียิปต์ที่มีโอกาสจะถูกปล่อยตัวในช่วงมกราคมนี้ไปเล่นกับซาอุดิโปรลีกกับทีมอย่างอัลอิติฮัดซึ่งก่อนหน้านี้ซัมเมอร์ยื่นมาให้ลิเวอร์พูล150 ล้านปอนด์เยอะครอปกับบอร์ดบริหารจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นี่จับมือบีบมือนั่นไม่ขายกัดฟันกัดลิ้นแล้วก็ปัดข้อเสนอตกโต๊ะไปก็เลยทำให้ตอนนี้ทีมอย่างอัลอิติฮัดกำลังเล็งโมซาร่าอีกรอบนึงมกราคมนี้ด้วยข้อเสนอเดิมที่150 ล้านปอนด์เพราะว่าสัญญามันลบไป6 เดือนถูกไหมทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็ต้องหาตัวตายตัวแทนด้วยแกแล้วก็มองไปหาที่พี่เนเลอรอยซาเน่นี่แหละไหนพี่เนมึงเคยชกกับมาเน่และอดีตขวัญใจนาเดทไฮแอนฟิลด์มึงย้ายมาเล่นทีมเก่าของมาเน่เลยก็แล้วกันนะนั่นทำให้เลอรอยซาเน่ในวัย27 ขวบเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์อังกฤษอีกครั้งนึงหลังจากก่อนหน้านี้เคยมาโด่งดังโดดเด่นถึงขั้นรับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมกับแมนซิตี้มาแล้วนั่นเองนะจะเอารอดูแล้วกันว่าจะเป็นไปจริงหรือเปล่าสำหรับดีลนี้นะแต่ถ้าถามเจ้าดำส่วนตัวแล้วเจ้าดำว่าโอเคนะลงตัวนะเพราะเลอรอยซาเน่ก็ไม่ต้องปรับตัวกับอังกฤษแล้วแล้วก็ดูแล้วสไตล์การเล่นหรือวิธีการเนี่ยก็ใกล้เคียงกับโมซาร่าน่าจะปรับตัวฮอบแท็กติกของเยอร์คล็อปได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าโมซาร่าจะถูกขายออกไปจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเอาไปต่อกันที่เฮ้ยจูดเบลลิงแฮมกันบ้างกำลังกองกลางพวงสวรรค์พรสวรรค์สูงของทีมชาติอังกฤษแล้วก็เรอัลมาดริดล่าสุดได้ถูกชื่นชมทั่วสารทิศเลยหนึ่งคนที่ชมในตัวของจูดนั่นคือคีรันทริปเปียร์นั่นเองจ้ะแบ็คขวากัปตันทีมสหรัฐอเมริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ร่วมแคมป์กับทีมชาติอังกฤษร่วมกับน้องจูดเนี่ยแล้วบอกโอ้โหนี่คือนักเตะที่โคตรเก่งอายุน้อยแต่ว่าร้อยลีลาแล้วก็ดูแล้วจะเป็นนักเตะระดับโลกคนต่อไปได้ไม่ยากนะโดยทริปเปียร์สัมภาษณ์แบบนี้หลังจากจูดเนี่ยนะลงสนาม10เกมแรกในทุกรายการเนี่ยนะยิงไป10ประตูแล้วโอ้จากตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมากับเรอัลมาดริดถือว่าโหดมากฟอร์มแบบนี้นะทริปเปียร์บอกแบบนี้บอกว่าเปียร์ว่าน้องจูดเนี่ยสร้างความแตกต่างได้นะอายุแค่นี้เนี่ยนะเล่นบอลแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนเล่นบอลมานานแล้วอะความกดดันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะลดทอนคุณภาพของเขาไม่ได้เลยโหโคตรน่ากลัวเล่นได้อย่างน่ากลัวมากไม่ได้ประหลาดใจสักนิดเลยกับฟอร์มแบบนี้มาตรฐานที่เขาสร้างไว้กับมาดริดนะเห็นแล้วนะว่านักเตะรอบๆตัวจะส่งผลให้นะกองกลางวัย20ปีอะไรเนี่ยมันเก่งขึ้นไปอีกนะเอาเป็นว่านะทุกตำแหน่งในแดนกลางของเราตอนนี้ยอดเยี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นน้องจูดนะน้องแมดิสันน้องบุคาโยคาเมกาซาก้าน้องฟิลเดี๋ยวพ่อบ้านใจกล้าโฟเดนทุกคนเนี่ยนะทุ่มเทแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ในทุกจังหวะจริงๆตามนี้นะคืออวยกันแบบคมๆสำหรับพี่เปียอวยน้องจูดนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องราวไม่ค่อยน่ารักของแฟนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษกันบ้างกันละกันล่าสุดหลังจากลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะจิงโจ้อันตรายออสเตรเลียไป 1-0 จากประตูของออลิเวอร์วัตกินส์นะแต่ระหว่างเกมเนี่ยมันมีการโห่ฮาป่าฮิ้วใส่จอร์แดนเฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมของพี่พรีลิปูที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นในซาอุดิโปรลีกกับเอลเอติฟักแล้วก็ลงสนามสวมปลอกแขนกัปตันทีมชาติอังกฤษให้กับทัพสิงโตคำรามเนี่ยนะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วง1 ชั่วโมงของเกมผ่านไปแล้วแฟนๆโห่เพราะว่ารับไม่ได้กับการที่เฮนโดเนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองก่อนหน้านี้ไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางที่เป็นรัฐอิสลามซึ่งกีดกันเรื่องของ LGBTQ หรือเพศทางเลือกนั่นเองอ่ะก็เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ว่ากันเนาะเฮนโดไม่เห็นด้วยสุดท้ายดันย้ายไปเล่นในลีกที่เจ้าตัวเคยปรามาสไว้ว่าเป็นประเทศที่กีดกันเป็นประเทศที่แบบไม่มีความเท่าเทียมอะไรก็ว่าไปทำให้แฟนบอลอังกฤษเนี่ยไม่พอใจแล้วก็โห่เฮนเดอร์สันแต่ทำให้น้องรักของเฮนเดอร์สันออกมากางปีกปกป้องพี่ชายเลยนั่นคือเจ้าจุกอย่างฮาวิเอลเลียตนั่นเองนะโดยมิดฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลรายนี้เนี่ยออกมาปกป้องลูกพี่เลยว่าโอ้โหน่าจะรับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้จากแฟนบอลอังกฤษนะไม่น่าโดนโห่แบบนี้เพราะสิ่งที่เฮนโดทำให้กับทีมชาติอังกฤษมาตลอดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากนะโดยเจ้าหนูเอลเลียตบอกแบบนี้ว่าโอ้หนูดูแล้วนะฮะมันน่าหงุดหงิดนะฮะพี่เฮนโดเนี่ยคือแรงบันดาลใจชั้นยอดเลยนะฮะไม่ใช่แค่ตัวเลียตอย่างเดียวนะฮะแต่กับหลายๆคนนักฟุตบอลเยาวชนทั่วโลกเลยนะฮะสิ่งที่พี่เฮนโดทำให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษมาโดยตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วนะฮะมาโห่ใส่พี่เฮนโดแบบนี้ได้ไงฮะนี่คือการตัดสินใจของเขานะฮะมันเป็นอาชีพของเขาในฐานะที่คุณเป็นประเทศเนี่ยกูต้องสนับสนุนคนในประเทศคุณสิฮะมันดูไม่ดีเลยนะฮะจากการที่ต้องเลียตเนี่ยรู้จักกับพี่เฮนโดมาเนี่ยนะพี่เฮนโดไม่สนใจหรอฮะเรื่องแค่นี้เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตัวเองและเพื่อทีมที่เขาลงเล่นเสมอนะฮะและทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเขาที่คอยซัพพอร์ตเขาเพราะนั้นทุกคนน่ะควรจะเห็นใจเขานะฮะ
เอาตามนั้นก็ถือว่าออกโรงปกป้องพี่สุธิรักของตัวเองซึ่งยูดำก็เห็นด้วยนะก็ว่ากันไปสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดไปแล้วเพราะนั้นหลังจากนี้ต้องรอดูฟีดแบ็กจากแฟนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษว่ายังคงโหฮาปากฮิ้วใส่เฮนโดต่อหรือเปล่านะเอาไปดูกันที่เดอะธรรมดาอย่างแอนโทนีเอลังกาปีทีมชาติสวีเดนกันบ้างแล้วกันนะเจ้าตัวเนี่ยนะก็ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอเรสต์ด้วยสัญญา5ปีค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ลงเล่นกับฟอเรสต์ฟอร์มก็ดีแล้วก็กลับไปติดทีมชาติสวีเดนอีกรอบนึงเนี่ยนะเจ้าตัวลงเล่นไป9นัดในซีซั่นนี้ยิงไป1ประตูในเกมที่เอาชนะเชนซีได้1-0ประตูชัยประตูโทเลยนะแล้วก็ทำให้ตอนนี้ฟอเรสต์มี9แต้มจาก8นัดอยู่อันดับ13ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยตามหลังยูไนเต็ดอดีตสังกัดเก่าแค่3คะแนนซึ่งทำให้เอลังกาเนี่ยก็แหมตามสไตล์นะจากกันด้วยไม่ดีกับแมนยูไนเต็ดก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสวีเดนบ้านเกิดเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าฟอเรสต์เนี่ยก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะในแง่ของประวัติศาสตร์อะคว้าแชมเปี้ยนลีกตั้ง2สมัยเพราะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าก้าย้ายทีมจากทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมนึงอย่างแมนยูไนเต็ดไปอยู่ทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมนึงอย่างฟอเรสต์มันก็พูดได้นะเพราะความแตกต่างมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยฟอเรสต์ที่ก้าย้ายมาอยู่ด้วยก็มีทั้งชนะเสมอและแพ้แต่ว่าทั้งทีมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ดีมากเป็นเมืองที่ดีมากฤดูกาลนี้ยาวไกลนะก้าบอกเลยว่าทีมของเราเนี่ยไม่แพ้ทีมไหนหรอกนะการที่ย้ายมาที่เนี่ยมันเพอร์เฟคมากเลยและก้าเนี่ยคุยกับบอร์ดบริหารที่นี่แล้วก่อนจะย้ายมาเขารู้อยู่แล้วว่าก้าเล่นยังไงก้าก็รู้ทีมนี้ต้องการอะไรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟคจ้าเพอร์เฟคฟอเรสต์ทีมใหญ่เหมือนแมนยูโอเคถ้าประวัติศาสตร์มาคุยกันก็โอเคก็แล้วแต่พี่ก้ากันละกันเนาะเอาไปดูกันที่เจดอนเดอะปรับตัวซานโชกันบ้างหลังจากไม่มีวี่แววว่าจะขอโทษเอริกเทนฮากุนซือหัวสวยของแมนยูไนเต็ดทำให้ตอนนี้โดนดองเค็มยิ่งกว่ามะม่วงแช่อิ่มมีนะห้ามใช้เฟซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทีมชุดใหญ่ห้ามเข้าโรงอาหารห้ามเข้าสนามซ้อมของทีมชุดใหญ่ด้วยซ้ำไปเนี่ยทำให้ล่าสุดเนี่ยรายงานจากทางฝั่งสเปนเขารายงานมาบอกว่าบาร์เซโลน่าทีมไร้ปัญหาการเงินแห่งลาลิก้าสเปนเตรียมจะยื่นข้อเสนอยืมตัวเจดอนเดอะปรับตัวซานโชไปนอนตื่นสายที่สเปนเว้ยมกราคมนี้เลยเพราะว่าเทนฮากยืนยันแล้วว่าถ้าซานโชไม่ขอโทษเขาไม่ขอโทษเพื่อนร่วมทีมจะไม่ได้กลับสู่ทีมแน่นอนเลยนั่นเองทำให้บาร์ซ่าเนี่ยก็เล็งๆอยู่นะโดยสื่อดังจากสเปนอย่างสปอร์ตเนี่ยเขารายงานว่าตอนนี้บาร์ซ่าเตรียมจะจีบซานโชไปลากเลื้อยในลาลิก้าสเปนช่วงมกราคมนี้แต่ถ้าไม่สำเร็จซัมเมอร์ก็ยังรอได้เพราะเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะเฉดหัวซานโชค่อนข้างแน่นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูแต่เชื่อว่าค่าเหนื่อยระดับ 300,000 ปอนด์ของซานโชเนี่ยบาร์เซโลน่าจ่ายไม่ไหวอาจจะต้องช่วยกันจ่ายคนละครึ่งหรือแบบยูไนเต็ดจ่ายเยอะกว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูว่ายูไนเต็ดจะตัดสินใจยังไงกับดีลนี้นะอ่ะทีนี้ไปกันที่อดิกไดเออร์กันบ้างกันละกันนะจ๊ะดิสเซอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งตอนนี้เป็นตัวสำรองถาวรในยุคของแอนช์ปอตเตโคกลูแอนช์ปอตเตโคกลูกุนซือคนเก่งของพรรคก้าวไกลท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเนี่ยตุตโต้สปอร์ตเขารายงานว่าตอนนี้ไดเออร์ไม่มีความสุขที่สเปอร์อันนี้รู้อยู่แล้วไม่ได้เล่นและเตรียมจะย้ายทีมมกราคมนี้แต่จะย้ายแบบยืมตัวก่อนไปอยู่กับโรม่าอดีตนายเก่าคุมอยู่โจเซ่มูรินโญ่นั่นเองนะจ๊ะโดยไดเออร์ในวัย29ปีเนี่ยนะเหลือสัญญากับสเปอร์แค่จบฤดูกาลนี้นั่นทำให้การย้ายในช่วงมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นการยืมตัวก่อน6เดือนแล้วเซ็นฟรีต่อเลยที่โรม่าเพื่อจะลดปัญหาทางด้านของ financial fair play ให้กับโรม่าไปในตัวด้วยก็เป็นได้นั่นเองนะและมูรินโญ่เองก็เชื่อมั่นในตัวอดีตลูกทีมว่าจะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของหมาป่าเหลืองแดงแห่งกรุงโรมได้ค่อนข้างแน่เอารอดูซึ่งยังมองว่าน่าจะวินๆนะสเปอร์ไม่ใช้อยู่แล้วโรม่าต้องการไดเออร์ก็ต้องการย้ายไปอยู่กับนายเก่าอย่างนามูก็น่าจะลงตัวperfect อ้าวเกรียนมาเกรียนกลับไม่โกงนะจ๊ะล่าสุดนะมาริโอบาโลเตลลี่กองหน้าพรสวรรค์สูงซึ่งแหมนะใช้พรสวรรค์ไม่เต็มเหนียวเลยนะในวัยปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะ33ขวบก็ไปเล่นอยู่กับอาดานาเดเมียสปอร์ในตุรกีซูเปอร์ลีกนั่นเองนะก่อนหน้านี้ถูกซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะให้สัมภาษณ์ผ่านลากาเซต้าเนี่ยนะเขาบอกว่าบาโลเตลลี่เป็นยังไงสมัยเป็นดาวรุ่งซาลาตันก็ตอบตามสไตล์ซาลาตันว่าโอ้ยน้องบาโลนะมันเป็นเด็กที่มีโอกาสหลายครั้งนะที่จะใช้พรสวรรค์ของตัวเองให้มันดีเพื่อจะสร้างอนาคตนะผู้เล่นหลายคนก็เป็นเหมือนน้องบาโลนี่แหละแต่ว่าน้องบาโลเนี่ยโอกาสมันเยอะมากเพียงแต่ว่ามันใช้โอกาสไม่ได้เรื่องสักครั้งเลยเอาพูดตรงเลยนะบาโลเตลลี่มีพรสวรรค์นะแต่ก็ทิ้งพรสวรรค์นั้นไปแบบเปล่าประโยชน์โอ้โหแรงกันนะซาลาตันตามสไตล์พอบาโลรู้ข่าวปั๊บได้ยินปั๊บโอ้โหเดือดเลยเกรียนมาใช่ไหมกูเกรียนกลับเลยก็โพสต์ IG สตอรี่โพสต์รูปตัวเองชูถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เคยได้กันนะกับอินเตอร์มิลานในยุคทริปเปิ้ลแชมป์ของมูริโญ่ปี2010แต่นั่นคือปีหลังจากซาลาตันย้ายออกจากอินเตอร์ไปอยู่กับบาร์เซโลน่าสลับพวกเอโต้จำได้ใช่ไหมทำให้ซาลาตันเนี่ยนะลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยตลอด20ปีเนี่ยเล่นไป7-8สโมสรเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาหนักยาวนานไม่เคยได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเลยแล้วกลัวจะไม่ถูกคนกลัวเดี๋ยวจะโพสต์ลอยๆแท็กซาลาตันมาดูด้วยจ้ะสำหรับ IG Story นี้ของเกรียนโอ้เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ซาลาตันจะตอบโต้อย่างไรนี่มันต้องแบบนี้คู่นี้มันอ้าวไปดูซี่ชมซี่กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะคลินเดมซี่นะตำนานกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกานะจ๊ะก็ออกมาชื่นชมเลโอเมสซี่บอกว่าเป็นการย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยนะไม่ได้ช
่วยแค่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หรือไม่ได้ช่วยแค่อินเตอร์มิามี่แต่ช่วยให้คำว่าซ็อกเกอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันบูมขึ้นมาเลยนั่นเองนะโดยคลินต์เดมซี่บอกแบบนี้ว่าคือถ้าจะให้ซี่อธิบายการย้ายตัวของซี่เดมซี่กับเมสซี่เนี่ยนะเมสซี่มาอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแค่อินเตอร์มิามี่นะแต่เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับวงการซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาเลยมันเป็นไปทั้งประเทศมันฟีเวอร์มากๆแฟนฟุตบอลเนี่ยนะทั่วประเทศเลยหรือแม้แต่แฟนกีฬาหรือแม้แต่ไม่ใช่แฟนกีฬาก็หันมาสนใจซ็อกเกอร์แล้วก็กลับมาให้ความนิยมในตัวกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาซ็อกเกอร์อีกครั้งนึงปกติเนี่ยเราก็รอดูแค่ฟุตบอลโลกนะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแต่การมาของเมสซี่เนี่ยทำให้ทุกคนกลับมาให้ความสนใจซ็อกเกอร์เหมือนเป็นช่วงฟุตบอลโลกไม่มีผิดก็อวยกันแบบคมๆแบบนี้นะจ๊ะซึ่งล่าสุดเมสซี่ก็ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิามี่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยนะลงเล่นไป13นัดทุกรายการยิงไป11ประตูกับ5แอสซิสต์นะแล้วก็ช่วยอินเตอร์มิามี่คว้าแชมป์ลีกคัพได้สำเร็จด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะปิดท้ายที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยหน่อยก็แล้วกันอังคารนี้ 5:00 ตรงนะจ๊ะจะอุ่นเครื่องนัดที่2 FIFA Day กับทีมชาติเอสโตเนียนะกุนซือคนเก่งอย่างมาโนโพกิ้งซึ่งพาทีมพลาดท่าแพ้กับทีมชาติที่เสียงดังหนวกหูที่สุดในโลกอย่างจอแจจอเจไป 0-8 เนี่ยนะก็ออกมายอมรับบอกว่าต้องลืมความแพ้ที่ยับเยินครั้งนี้นะและเตรียมจะให้ลูกทีมเนี่ยกระตุ้นตัวเองเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ในเกมที่เจอเอสโตเนียนั่นเองนะจ๊ะโดยมาโนโพกิ้งให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าก่อนที่ผ่านมาเราเดินทางกันอย่างยาวนานแล้วก็ตอนนี้เราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้ดีก็จะซ้อมให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวดูว่าใครเจ็บอะไรหรือเปล่าฟิตแค่ไหนทุกคนต้องจำเป็นที่จะลืมผลงานที่แพ้จอร์เจียมา0-8เราต้องกลับมาให้ได้ในเกมที่เจอกับเอสโตเนียทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็มีดีเราจะทำให้ดีที่สุดเชียร์โน่คำสุดท้ายแปลกๆเว้ยนั่นแหละนั่นคือมาโนโพกิ้งนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะเจอกับเอสโตเนียที่อาร์เลคอกอารีนานะจ๊ะ17ตุลาคมหรือว่าอังคารนี้นะ 5:00 ตรงนะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนั่นเองรอติดตามรอลุ้นรอเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกของเราด้วยกันแล้วกันเนาะและนี่ก็หมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้นะจ๊ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วจะดำขออภัยหายไปหลายต่อหลายวันเพราะป่วยไม่ค่อยสบายนี่ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เจดำด้วยกันแล้วกันเนาะดูแลตัวเองดีๆกันแล้วกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆทุกวันที่เจอคลิปของเจดำเลยทั้งในแฟนเพจเจดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @เจดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow กันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะอย่าให้รอดนะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้ากันอวยพรกันเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันแล้วกันขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะอย่างนี้รอติดตามนะเจดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยกับพี่อ้นแฟนผีไร้คนหรือว่าพี่อ้น The Voice นั่นเองชีวิตยิ่งกว่านิยายผู้ชายคนนี้รอชมรอแชร์ด้วย 18:00 น.นะจ๊ะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้ามาใหม่ไปเว้ย